planet หมายถึงดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ในอดีตได้แต่เพียงสันนิษฐานถึงการมีอยู่จนกระทั่งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดาราศาสตร์ช่วยพิสูจน์ยืนยันสิ่งนี้ว่ามีอยู่จริงในปีพ.ศ. 2535และตอนนี้พบดาวเคราะห์ต่างระบบมากกว่า 4,000 ดวงแล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์พบว่าระบบของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนี้มีอายุไม่เท่ากันและมีทั้งดาวเคราะห์ที่ทั้งต่างและคล้ายกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะค่ะความหลากหลายเหล่านี้นะคะผนวกกับเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์จะทำให้เราเข้าใจการก่อตัวการเคลื่อนที่และคุณสมบัติพื้นฐานของระบบดาวเคราะห์ที่อาจนำมาอธิบายระบบสุริยะของเรารวมทั้งสิ่งที่รอการพิสูจน์อย่างเช่นสิ่งมีชีวิตอื่นนอกดาวเคราะห์สีฟ้าดวงนี้ของเราค่ะมาร่วมก้าวทัน Thailand 4.0 ไปกับเซมวรคัมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ